ู้สึกถึงความผิดปกติหลายอย่างนอกเหนือจากนี้ก็เคยมีประสบการณ์ในทำงานวิชาการในช่วงที่รัฐบาลนายบรรหารศิลปะอาชาจะซื้อเรือดำน้ำจากสวีเดนผมก็ได้จัดประชุมสัมมนาแล้วก็ได้ติดตามแล้วก็ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับอย่างต่อเนื่องในช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงซึ่งเราได้เชิญกองทัพเรือมาหลายคนในเจ้ากรมยุทธการฐานเรือซึ่งในสุดก็เป็นผู้บัญชาการฐานเรือนะครับสุดท้ายผมก็ได้เข้าไปมีส่วนในการช่วยดูในฐานะที่ต้องประสานงานกับกองทัพเรือในช่วงที่รัฐบาลอภิสิทธิ์จะต้องตัดสินใจในการซื้อเรือน้ำเยอรมันและในสุดก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็ได้เห็นจุดบกพร่องได้เห็นได้มีข้อสังเกตหลายอย่างก็จะพยายามที่จะสะท้อนตรงนั้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยทุกฝ่ายก็กำลังรอดูว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะได้มีการนำเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาตรวจสอบหลังจากที่กองทัพเรือพร้อมแล้วนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ปี37ตั้งแต่ปี50กว่าๆนะครับข้อสังเกตข้อแรกก็คือว่ามันซับซ้อนมันประมาณมันค่อนข้างมากมีผลกระทบทางยุทธศาสตร์สูงนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดเยอะนะครับอย่างเช่นตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเยอรมันเนี่ยมีข้อห้ามนะครับไม่ให้ส่งอาวุธออกนะครับค่อนข้างมากสหภาพยุโรปมีข้อห้ามเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นข้อควรระวังมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจีนจะขัดแย้งกับตะวันตกค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับพื้นฐานก็คือว่าข้อเสนอทางเลือกอื่นๆในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาในแต่ละการจัดซื้อจัดหาซึ่งจะมีปัญหาทั้งนั้นอย่างของเยอรมันก็มีปัญหาซึ่งเป็นเรือเก่าในช่วงนั้นเป็นเรือเก่าไม่กี่ปีก็จะต้องซ่อมรื้อใหม่หมดเลยซึ่งจะซับซ้อนมากการรื้อเรือน้ำออกมาทำใหม่เนี่ยค่อนข้างยุ่งยากก็เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมตอนนั้นไม่ซื้อเรือน้ำเยอรมันนอกจากจะแพงแล้วก็เก่าด้วยแล้วก็ยังต้องพึ่งพาเยอรมันซึ่งมีเงื่อนไขในการส่งออกไปผูกโยงกับเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของจุดยืนของประเทศที่ต่อสหรัฐต่อจีนเพราะฉะนั้นเราทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกตว่าทางเลือกอื่นๆเนี่ยนะครับในการนำเสนอแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ได้เข้มข้นแล้วถึงตอนนี้ก็มีปัญหาจริงๆว่าเราจะต้องอาจจะต้องมีทางเลือกที่2ที่3เอามาเลือกจริงๆปฏิบัติจริงๆซึ่งมันก็มีผลกระทบสังเกตข้อที่2คือมีข้อเสนออย่างรวดเร็วฉับไวว่าให้เปลี่ยนนะฮะไปเป็นปุ๋ยบ้างให้เปลี่ยนไปเป็นเรือฟริเกตบ้างไปเป็นเรือคอร์เวตบ้างให้ไปเอาเครื่องยนต์เก่าของเยอรมันมาบ้างให้มาใส่เครื่องยนต์จีนมาบ้างแต่ละข้อเสนอนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้อเสนอซึ่งมีผลกระทบสูงมากแล้วก็เป็นข้อเสนอที่มาจากหลากหลายกลุ่มนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักสังเกตการส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกนะครับหรือว่าเป็นนักวิชาการซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยมีความซับซ้อนมากมายมหาศาลแล้วก็จะต้องมีคนรับผิดชอบทั้งที่จะไปข้างหน้าทั้งที่จะไปถอยหลังไปข้างหลังนะครับเรือดำน้ำมีวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับเป็นยุทธศาสตร์เชิงลุกด้วยซ้ำเรือดำน้ำในเชิงลุกดำเข้าไปแล้วก็ไม่ใช่ดำที่อ่าวไทยครับจะไปดำในทะเลจีนใต้มันจะไปดำที่ช่องแคบลอมบอกมันจะไปดำที่ช่องแคบซุนดามันจะไปดำที่ช่องแคบมาลากาแน่ๆเลยเพราะนั้นต้องตอบโจทย์เหมือนกันนะครับว่าเอาไปใช้ทำอะไรแบบไหนใช่ไหมครับแล้วถ้าจะเป็นเรือฟรีเกตนะครับก็คือเรือลบขนาดเล็กนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์อีกแบบนึงแล้วก็มีการสนับสนุนอีกแบบนึงนะครับมีการต่อเรืออีกแบบนึงถ้าจะเป็นเรือคอร์เวตซึ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอีกแบบนึงกำลังพลก็จะต้องเตรียมอีกแบบนึงอาวุธก็จะเตรียมอีกแบบนึงนะครับระบบกี่มิติก็แล้วแต่ก็ต้องเตรียมอีกแบบนึงงั้น3ระบบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทดแทนกันไม่ได้ทั้งหมดนะครับ 100% จริงๆแล้วทดแทนกันแทบไม่ได้เกือบทั้งหมดเลยด้วยซ้ำเพราะมันคนละวัตถุประสงค์กันนั่นก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าแล้วตอนที่ตั้งประเด็นว่าจะต้องซื้อระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยทำไมไม่มีแผนว่าจะต้องทดแทนนะครับก็แสดงว่าเขาไม่ทดแทนใช่ไหมครับถ้าไม่ทดแทนการเดินหน้าเนี่ยจะต้องแก้ปัญหายังไงเพราะว่าการเดินหน้าก็ทราบอยู่แล้วว่ามันมีความซับซ้อนหลายเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอู่ต่อเรือเรื่องความเชี่ยวชาญเรื่องคนประจำการบางประเทศจะต้องจ้างคนมาประจำการก่อนล่วงหน้าแล้วก็เช่าเรือดำน้ำมาทดลองปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์เป็นต้นนะครับก็ชัดเจนข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ดูค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ขัดแย้งกันเองแล้วก็ขัดแย้งกับโจทย์ของการจัดซื้อจัดหาเรือดำน้ำหรือไม่
ุดท้ายจริงๆข้อมูลก็มีน้อยนะครับข้อมูลที่ออกมาแม้แต่กระทั่งถึงทุกวันนี้กองทัพเรือก็บอกยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดกับรัฐสภากับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะต้องรับทราบว่าเงินจะไปทำอะไรความเสียหายจะเกิดขึ้นแบบไหนทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ทหารทั้งทางด้านความมั่นคงทั้งทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จะต้องคิดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นน่าจะต้องตั้งคณะนะครับกรรมการพิเศษขึ้นมาสักชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังย้อนไปดูว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับในฝ่ายกองทัพเรือก็แน่นอนนะครับสองสามกลุ่มที่จะต้องมานำเสนอไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาอย่างเดียวไม่ใช่คนที่เป็นตัวแทนแล้วก็ฝ่ายที่เห็นต่างจะไม่ได้พูดนะครับในกองทัพเรือเนี่ยมีคนทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำและไม่เห็นด้วยมายาวนานต่อเรื่อง30 40 50ปีก็จะต้องเอาคน2กลุ่มเนี่ยมานำเสนอและใน2กลุ่มเนี่ยในฝ่ายเรือดำน้ำก็ยังมีอีก2ส่วนส่วนที่เห็นว่าเรือดำน้ำทางตะวันตกเนี่ยดีที่สุดและควรจะซื้อกับกลุ่มที่เห็นว่าเรือดำน้ำจีนหรือรัสเซียหรือทางเลือกที่2ดีที่สุดนะครับแม้แต่เกาหลีใต้ดีที่สุดนะครับ2กลุ่มนี้น่าจะต้องมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาอย่างเดียวซึ่งถ้าทำอย่างนั้นกลุ่มอื่นก็ไม่กล้าพูดสำคัญก็คือยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศเนี่ยจะต้องตอบว่าเรือน้ำเรือผิวน้ำเรือฟรีเกรดเนี่ยเอามาเพื่อทำอะไรลบกับใครถ้าเอามาเพื่อป้องกันชายฝั่งเอามาเพื่อป้องกันอ่าวไทยไม่จำเป็นต้องซื้อทั้ง3ระบบเลยแต่ถ้าคิดว่าเตรียมพร้อมลบในอนาคต10 20 30 40ปีข้างหน้าที่จะต้องออกรบเป็นพันธมิตรกับสหรัฐไปลบกับจีนเป็นพันธมิตรกับจีนไปลบกับสหรัฐหรือไปกดดันทั้ง2ฝ่ายร่วมกับอาเซียนอันนั้นนะครับมันจะมีข้อสรุปว่าจะซื้ออะไรจากประสบการณ์ในอดีตที่เราเคยยกเลิกสัญญานะครับของการจัดซื้อจัดหาเครื่องบิน F-18 มาแล้วซึ่งเครื่องบิน F-18 ในตอนนั้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยมันผลิตไปแล้วด้วยเพื่อเราเลยเรายังสามารถยกเลิกสัญญาและขอให้อเมริกันเนี่ยซื้อโครงการเนี่ยไปขายกับคนอื่นแล้วเรายังขอเงินมัดจำคืนด้วยคือเราได้หลายต่อมากเราขอยกเลิกสัญญาโดยไม่เสียค่าปรับเราขอให้อเมริกันซื้อนะครับเครื่องบินที่เราไม่สามารถซื้อได้แล้วเอาไปขายคนอื่นและ3เราขอเงินมัดจำคืนแล้วเอาเงินมัดจำเนี่ยไปซื้ออาวุธอื่นอย่างเช่นเครื่องบิน F-16 บล็อก50นะครับของอเมริกันอันนี้ทำมาแล้วตอนนั้นก็มีคนบอกว่าทำไม่ได้ผมก็อยู่ในคณะทำงานของรัฐมนตรีกลาโหมในช่วงนั้นเขาบอกว่าทำไม่ได้และอย่าทำมันผิดระเบียบพิธีการทางการทูตมันจะกระทบความสัมพันธ์แต่ทำมาหมดแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับไอ้นี่ผมก็เลยเชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้กับจีนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าอเมริกันอีกเพราะตอนนั้นอเมริกันปฏิเสธอยู่เสมอว่าไม่ช่วยเราเรายังสามารถทำให้เขาช่วยเราได้จีนเนี่ยส่งสัญญาณเสมอว่าถ้าเราเดือดร้อนเราวิกฤตเขายินดีช่วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าเราจะไม่สามารถพูดคุยกับจีนได้นะครับอันนั้นคือข้อแรกนะครับแต่ข้อที่2ก็คือว่าการพูดคุยมันไม่ใช่เรื่องสัญญาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องการให้หลักประกันเราแล้วก็สนับสนุนเราในอนาคตเพราะว่ายุทธปกรณ์พวกนี้มันซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นการไปเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยจะต้องให้หลักประกันที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราไม่ควรจะต้องจ่ายอะไรเพิ่มถูกไหมครับแล้วควรจะต้องมาสนับสนุนเรามากขึ้นด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเราคือคนไทยเราคือประเทศไทยไม่ใช่แต่เฉพาะทหารเรือหรือว่ากองทัพไทยอันนี้ผมคิดว่าจีนเขาน่าจะทำได้ถ้าเรามีทีมเจรจาที่ดีนะครับ